ไปดูเหตุการณ์นะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อคนร้ายมีการดักซุ่มยิงอุสตาซอและภายในปอน,นอพ่อมิ่งในอำเภอปนานเรจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็ส่งผลให้บาเดเจ็บสาหัสขณะที่กำลังเตรียมจะสตาร์ทรถเพื่อจะเดินทางไปละหมาดค่ะ ร้อยตำรวจโทรเริงศักดิ์ชาติสุขสิริเดชนะคะจากสอพอปันเรก็รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายอย่างไม่ทราบชื่อแล้วก็จำนวนได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่นายยูโซะยะลาหรือว่าอุสตาซและอายุ56ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปานเร เหตุเกิดบริเวณพื้นที่โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามหรือว่าปอนอพ่อมิ่งในหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปนเรจังหวัดปัตตานีซึ่งจากการเปิดเผยของพยานในที่เกิดเหตุก็เล่านะคะบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น7นัดในที่เกิดเหตุแล้วก็พบปลอกลูกซองเปลือกแดงหนึ่งปลอกโดยมีนายยูโซหรือว่าอุสตาสอระ หนึ่งในทีมบริหารโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและเป็นที่รู้จักดีของผู้ปกครองที่มาส่งลูกหลานเข้ามาเรียนและเป็นบุคคลที่เคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเชิญในฐานะต้องสงสยัยกับคดีความไม่สงบในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งจึงทําให้อุสตาร์คนนี้ไม่ค่อยได้ออกงานสังคมมากนัก และต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังส่วนใหญ่แล้วจะใช้ชีวิตอยู่แต่ในปอนเนาะเพื่อป้องกันในเรื่องความไม่ปลอดภัยจนสุดท้ายก็มาเกิดเหตุในครั้งนี้ขึ้นค่ะส่วนประเด็นสาเหตุนะคะก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนและก็การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ว่าเกี่ยวกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่หรือไม่เพราะจากสถิติการลอบยิงอุตสตาร์ภายในปอนเนาะแห่งนี้ก็พบว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3รายนะคะ